เด็กๆ เดี๋ยวมาเริ่ม confusing prepositions practice ต่อเลยบทนี้ก็อย่าลืมไปดูเรื่องของ prepo นะฮะวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ preposition ซึ่งมันมีเท่าไหร่เองไม่มากไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่ถูกปะกูปิดเสียงก่อนอันเดียวเองมีเดียวดีมากก็คือพยายามดูให้หมดนะกันคือดูทันไม่ทันไม่รู้แหละภาย1สัปดาห์แล้วก็พยายามดูให้ครบแล้วก็เก็บไว้ดูหลังจากจบวิชานี้เราด้วยมีอะไรที่เป็นชิ้นนอกเหนือจากหนังสือที่มันจะเน่าได้ทุกเวลาถูกป่ะพอไอ้พวกวิดีโอพวกนี้มันเก็บไว้ได้แล้วครูอ่ะก็คือไปดาวน์โหลดไว้ให้ซึ่งเป็นวิดีโอที่ดีมากเพราะอันนี้เราก็ไม่ได้เป็นการค้าใดๆนะก็ให้เราอ่ะไปเพิ่มพูนความรู้ด้วยตัวเองเพราะเป็นอะไรที่ของต่างประเทศซึ่งดีมากซึ่งไม่มีใน YouTube ถ้าใครมีใน YouTube หนูก็ดูเองได้ถูกป่ะเพราะเรา access เองได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันต้องมีขั้นตอนของมันครูก็หามาให้แล้วก็เด็กๆไปดูกันเลยเกี่ยวกับ confusing prepositions practice นะฮะหมาคู่ขูดอ่ะเด็กๆมาดูเฉลยเลย New Year's Eve celebrations in the US นะฮะ choose the best prepositions atOn หรือ in to complete the time phrases below อันนี้เป็น prepo ที่บวก prepo มันจะพูดถึงเรื่องสถานที่ก็ได้พูดถึงเรื่องเวลาก็ได้ถือว่าแบบฝึกหัดอันนี้จะเป็นเรื่องของสถานที่ครูก็ทุกคนพอจะรู้อะไรบ้างละเวลาอาจจะใช้ยากนิดนึงอย่าลืมสามเหลี่ยมอ่ะจากกว้างสุดแคบสุดไปหาน้อยสุดอ่ะในหนังสือมีใน Google ก็มีเซิร์ชดูได้นะคะไม่ยากเลยโอเคต่อเลยนะ New Year's Eve is a special celebration all over the world but each country celebrates it a little bit differently from the others New Year's Eve เนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองทั่วโลกแต่มาจะต่างกันบ้าง In the United States ในที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย New Year's Eve is in on หรือ at เดือนมีวันที่ตอบ on Gregorian calendarคือปฏิทินGregorian คืออะไรก็ไปเซิร์ชวิกิเอาเองนะฮะเอาอันนี้ดีกว่าไม่ได้อ่านว่า calendar อ่านว่า calendar the stress is on the first syllable and is pronounced calendar ไม่ใช่ calendar calendar ปฏิทิน every year ทุกปีนะ is New Year's Eve ก็คือก่อน New Year นั่นเองก็คือ31ธันวา usually on this dayPeople plan to go to parties at night ไปปาร์ตี้กันตอนกลางคืน that often start บวกจุดเวลาตอน2ทุ่มตอบ at okay at 5 minutes before midnight 5 นาทีก่อน midnight เนี่ย people turn on their TVs to watch the famous lighted ball drop in the middle of the time of Times Square in New York City เขาจะเปิดทีวีใช่ไหม turn on the TV and to watch อะไรนี่ watch อะไรหาคำนามอ่ะลองหาคำนามดูเด็กๆคะจำได้ไหมที่สอนจำได้บ่ถ้าเขาให้หาคำนามนี่แน่นอนต้องมีคำนามแน่นอนอันไหนดีที่เป็นคำนามเห็นเพปโพไหมเพปโพซิชันเปิดวงเล็บนามตัวหน้าเป็นนามหลักนี่ไงสิ่งที่เราต้องการอยู่นี่ watch the drop การปล่อยบอลที่มีแสงที่มีชื่อเสียงที่ Times Square ที่นิวยอร์ก60 seconds 60วินาที before midnight เนี่ย60 seconds before midnight people in every city of the US start to count down นับถอยหลังถูกป่ะ and อะไร midnight ตอบ at midnight everyone cheers and yells happy new year ถูกป่ะballoons and confetti คือเหมือนกับไอ้ที่ไปโปรยออกมากระดาษสีต่างๆที่มันโปรยออกมา fill the air เต็มท้องฟ้าเต็มอากาศไปหมดเลยนะ confetti นะ confetti stress on the second syllable new year's day ใช้ on อย่าลืมตัว o ตัวใหญ่ขึ้นต้นประโยค on new year's day which is นี่ on january the 1stokay or อ่านว่า on January 1st ก็ได้เนาะ แล้วแต่เลยอังกฤษอเมริกันแล้วแต่เลยมันก็ไม่ได้ผิดร้ายแรงอะไรนะครับถูกทั้งคู่นะ most people do not work and banks ธนาคาร and all government buildings are closed ปิดด้วยใช่ไหมในวันนี้นะ this New Year's Eve traditions were started เริ่มต้นที่ไหน in
บวกคสพสถูกไหมนี่ไงคส to celebrate the arrival of 1908 however in 1942 and 1943 the tradition ก็คือประเพณีเนี้ย was suspended during World War II ถูกระงับค่ะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 exercise 2 put the prepositions in the correct order for each sentence put the prepositions in the correct order ให้ใส่ preposition เนี่ยให้ถูกลำดับถูกป่ะในแต่ละประโยคจำได้ไหม manner place and time ที่เขาให้สอนให้เรียนเขาเรียนแบบนี้ถ้ามี prepo หลายตัวมากเลย prepositional phrase หลายตัวมากๆเรียงยังไงเรียงเอา manner ขึ้นก่อนตามด้วยสถานที่ตามด้วยเวลานะลองไปดูกันว่าอะไรคืออะไรเนาะ our family vacation อันนี้มันไม่ใช่ประโยคนะจะเป็นแบบวลีป่ะตอบอะไรดีตอบ our family vacations on a boat at a lake แล้วก็ during the summer นะเรียกประมาณนี้เด็กๆไปดูเนื้อหาในวิดีโอก่อนนะDuring the summer อันสุดท้ายเลยเพราะเป็นเรื่องของ time ถูกป่ะเป็นของเวลาเนาะต่อไป John opened the door into the classroom after the bell into the classroom เป็นสถานที่มะตอบ A แล้วก็ B นะลำดับก่อนหลังของมันนะ Number 3 the girl wrote the essay เขียนเรียงความอะไรก่อนเลยนี่ด้วยอะไรก่อน manner มาก่อนนี่แล้วก็ at home before class อันเนี้ยA แล้วก็ B แต่จริงๆอ่ะข้อเนี้ยเขาให้เป็น B หรือ A ก็ได้นะสลับกันได้แล้วแต่นะคะ before class at home ก็ได้แต่ให้ยึดหัวใจหลักไว้ก่อนถูกป่ะ manner place and timeSusan put the groceries ตอบข้ออะไรสถานที่มาก่อนนะ in the refrigerator and then time after getting home number 5 the crash happened เด็กๆคำว่า happen เนี่ยเกิดขึ้นอ่ะไม่มีการใช้เป็น passive voice นะ verb to be นำหน้าแล้วเติม ed ไม่มีนะคะในภาษาอังกฤษ the crash การชนเนี่ยเกิดขึ้นต้องเอาอันนี้ก่อนมา manner ก่อน because of excessive speed ขับรถเร็วเกินตามด้วยสถานที่อยู่ไหนนี่ป่ะนี่ป่ะวะ in the rain ใช่แล้วก็ during the night ฮะกลางคืนฝนมันตกไงนะฮะเรียงดีๆล่ะข้อที่6 the class will begin นี่เลย A แล้วก็ B เนาะ in the room แล้วก็ at 8 Monday John ตอนนี้ค่ะ Jonas อะไรเนี่ยฮะ is appearing C A แล้วก็ Bin an interview on TV at 11 p.m. tonight on Hartum the taxi arrived at the airport มั้ยเวลาสถานที่มาก่อนเวลาสถานที่ดิสถานที่นะฮะ the taxi arrived เดี๋ยวๆแป๊บนึงนะผมไปเอาของแป๊บนึงโอเคกลับมาarrive to บางง at the airport มั้ย on time งงว่าถึงไหนล่ะโอเค number 9 a waiter took our order นี่ manner มาก่อน B แล้วก็ A แล้วก็ข้อ10ข้อ10นะWe saw beautiful paintings อันนี้ไม่ยากก็เป็น A แล้วก็ B นี่สถานที่มาก่อนเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมดยังว่าประมาณนี้แล้วกันเด็กๆครับก็ปิดวิดีโอแล้วก็อย่าลืมไปทวนนะฮะบทนี้ด้วยแล้วกันเรื่องของ prepositions นั่นเองโอเคบ๊ายบายจ้ะ